ังหล่อเลยอ่ะขาวปีเลยครับขอบคุณพี่สมานครับขอบคุณคุณโกติครับขอบคุณเวทีนี้ครับยืนหยัดยาวนานสู้กับกบฏใช่ไหมพี่น้องสวัสดีพี่น้องผู้รักประเทศไทยทุกท่านครับรักไหมประเทศนี้ครับพี่น้องจะเอาไว้ไหมแม้มันมีคนแย่งกันเหลือเกินครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรนักหนาครับน้ำมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทำไมมันแย่งกันจังโดยเฉพาะอำมาตย์ทั้งหลายครับพี่น้องมันอยากได้เหลือเกินนะฮะถามหาน้ำมันนะพี่น้องไม่มีอะไรก็ไม่มีทรัพยากรไม่มีสักอย่างแล้วมึงจะเอาไปทำเหี้ยอะไรล่ะครับประเทศนี้มึงไม่ให้ประชาชนส่วนใหญ่เขาเลยมึงจะเอาไปทำเพิ่มเหรอต้องแรงๆอย่างนี้พี่น้องคุยกับพวกเหี้ยนี่พูดไม่รู้เรื่องครับฮะถ้าประเทศนี้ไม่มีของดีมึงจะหวงไว้ทำพ่อทำแม่มึงเหรอต้องถามมันอย่างนี้ครับพี่น้องนะถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีแก๊สธรรมชาติไม่มีทองแล้วมันจะหวงหาพ่อหาแม่มึงเหรอจริงไหมพี่น้องเออถ้ามีมึงเอามาให้กูอย่าให้กูไปยึดนะมึงถ้าเที่ยวนี้มึงจะสู้กับมวลมหาประชาชนคนส่วนใหญ่ยึดแม่งหมดใช่ไหมพี่น้องไม่เอาไว้ล่ะครับถ้ายังไม่คลายออกมานะครับมึงยังไม่คลายกูจะล้วงจากปากมึงออกมาอมาตย์ทั้งหลายนะวันนี้อย่านึกว่าพี่น้องชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นปทุมเลยไปอีสานเลยไปเหนือเขารู้หมดเพราะเขาไม่โง่ล่ะครับพี่น้องมีจานดาวเทียมไว้ดูมีทุกอย่างมีทุกอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กมีหมดมันนึกว่าเราโง่กับมันครับพี่น้องวันนี้กูเห็นว่ารัฐบาลกูยังทำงานอยู่ใช่ไหมยังทำงานอยู่ยังอยู่ในกฎหมายยังอยู่ในรัฐธรรมนูญกูก็รอได้แต่วันนี้กูรอในที่ตั้งกูบอกมึงก่อนนะไอ้เมือกมึงดูครับตอนนี้นปช.ขยับนิดเดียวทุกจังหวัดเต็มหมดเพราะอะไรครับความเจ็บแค้นครับในหัวใจระบบ2มาตรฐานของศาลที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ระบบ2มาตรฐานที่ทำอยู่ในรัฐธรรมนูญนี้ระบบมาตรฐานของ2มาตรฐานที่รัฐบาลได้รับนะฮะล่าสุดปปช.จะเล่นงานรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องข้าวพี่น้องคิดดูนะข้าวไอ้เหี้ยหมากระจมน้ำตายนะเอกสารหายไปกับน้ำโคตรพ่อโคตรแม่งตอบอย่างนี้อาสารฮะปปช.ไอวิชามหาคุยนะครับแม่ติดพี่ใหญ่เมื่อกี้นี้ก็คุยไม่ตัวเดียวกันปะเนี่ย แต่ยังอื่นผมไม่ไปฮะพอถามมันบอกว่าเออเอกสารเหล่านี้นะเออตอนน้ำท่วมเนี่ยมันลอยไปตามน้ำครับไอสัตว์ที่เวลานายกรัฐมนตรีโอ้มีคนเอกสารมาให้ผมเพียบเลยบนโต๊ะเนี่ย21วันผมฟันธงได้เลยว่านายกโกงพ่อมึงเนี่ยโกงคือการจับคนนี่ต้องจับคนโกงให้ได้ก่อนใช่ไหมพี่น้องเหมือนตำรวจอ่ะเขาไปจับโจรเสร็จแล้วจับโจรก็มีการสาวกันว่าเฮ้ยมึงพวกมึงอยู่ตรงไหนมากี่คนจับได้อีกหัวหน้ามึงอยู่ตรงไหนมีกี่คนอ้าวมีอาวุธปืนมึงเอามาจากไหนสุดท้ายจะไปถึงต้นต่อใช่ไหมครับไอ้เหี้ยนี่มันจับมาแปลกครับปปช.แม่งจับเจ้าพ่อเลยแล้วค่อยๆไล่โกงอยู่ตรงไหนเนี่ยความแปลกประหลาดนะพี่น้องพูดแบบชาวบ้านเข้าใจมั้ยมันไปจับเจ้าพ่อเลยแล้วให้เจ้าพ่อถามมึงส่งใครไปโกงบ้างมึงบอกกูมาเออมึงโกงอยู่ตรงไหนบ้างมึงบอกกูมาไอสัตว์แทนที่จะจับคนโกงก่อนถึงจะสาวไปถึงข้างบนมันแปลกมั้ยครับไอปปช.ยุคนี้แปลกมั้ยฮะพี่น้องงงมั้ยครับงงกับกฎหมาย2มาตรฐานแบบนี้มั้ยเอาไม่เอากฎหมายแบบนี้พี่น้องเอออยากได้มั้ยเราเอาคืนใช่มั้ยครับวันนี้ขอเตือนมึงครั้งสุดท้ายครับก่อนที่พวกกูจะขยับมึงจะมาทั้งร้อยทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนทหารมึงมาเท่าไหร่มึงมาเลยแต่วันนี้ประชาชนบอกว่ากูจะสู้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมพี่น้องเสียงดังๆนี่แหละครับคนเรือนแสนให้มันหนาวยังไงสู้ใช่ไหมพี่น้องแล้วส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีว่ากูจะสู้เราจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านอ้าวพี่น้องส่งเสียงหน่อยนี่แหละครับคือสัญญาณไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นอะไรจะเกิดให้มันเกิดไปวันนี้เราขอพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินให้เป็นของประชาชนเพื่อประชาชนเราจะไม่อดทนกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปพี่น้องครับพูดไปก็มากเรื่องกฎหมายเหี้ยกฎหมายหาเลอะแม่งทิ้งให้หมดขอประชาชนล้างไพ่ใบนี้สู้กันใช่ไหมพี่น้องเหนื่อยจริงๆครับพี่น้อง
ไม่รู้จะคุยภาษาอะไรกับมันวันนี้กวป.ไปอยู่ข้างหน้าครับเป็นด่านหน้าชนกับปปช.ไม่รู้จะเจอกี่คดีครับไม่รู้จริงๆครับเพราะโดนไปแล้ว5คนคนละคดีบุกรุกและอีกหลายคดีก็ไม่รู้ครับเพราะความที่มันไม่มีมาตรฐานอีกกลุ่มนึงเข้าแม่งได้หมดครับต้องเปิดประตูต้อนรับนะครับเชิญทำน้ำก่อนนะฮะตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ห้องครัวตรงนี้มีตู้เย็นกาแฟอยู่นี่หรือจะให้ผมชงให้ท่านครับอีกกลุ่มนึงนะเข้าไปอีกกลุ่มนึงไอสัตว์บุกรุกเข้าไม่ได้ทหารมาปึบตำรวจมาปึบปิดประตูแล้วทำไมไม่ต้อนรับให้เหมือนกันล่ะครับกฎหมายเราไปปุ๊บเขาบอกว่านี่คือศาลแพ่งสั่งเข้าไปได้วันนี้เข้าไป20คนครับโดนจับ2คนเข้าแบบพิเศษด้วยปีนตัวปีนรั้วเข้าไปนะกฎหมายเหมือนกันครับนะศาลเหมือนกันแต่คนละมาตรฐานเพราะไอ้พวกนั้นมันใส่เสื้อมันมีที่มีเซ็นอยู่ข้างหลังไงพวกเราไม่มีลายเซ็นทำให้มีมาตรฐานซึ่งไม่เหมือนกันเดี๋ยวโดนคดีอีกแล้วสุดท้ายมีการพูดกันว่าถ้ามึงไม่เอาคนของกูออกมา2คนกูจะพังประตูเข้าไปเอาละครับช่วงนี้ช่วงวิกฤตเอาละวะมึงแน่ไม่แน่ผมก็นั่งฟังวิทยุอ่ะแน่ไม่แน่สตาร์ทเครื่องแหมโอ้ยเอาแล้วมึงถอยชนแม่งเลยเดี๋ยวกูขับเองแต่ผมไม่บอกนะใครอยากรู้มั้ยสอนรักครับเดี๋ยวกูขับเองพูดไปพูดมาสัก15นาทีหายไปแล้วสอนรักนึกว่าขึ้นรถไปขับเปล่าหรอกครับไปเจรจากันเสร็จแล้วตำรวจได้เอา2คนเนี่ยผู้หญิง2คนนี่นะคือมีผู้หญิงเข้าไป20คนแล้วก็มีนักข่าวผู้ชายไปคนนึงก็เข้าไปแบบเรียนแบบเขาเลยเรียนแบบกปส.ไปตรวจราชการมึงทำงานดีหรือเปล่ามึงยังอยู่กันทำงานครบไหมอะไรเงี้ยโดนจับไป2คน2คนนี้ดูท่าไม่ดีตำรวจที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ตำรวจพื้นที่ครับพี่น้องเขาเป็นตำรวจปราบจราจรเขาก็เอา2คนนี้ไปส่งที่โรงพักสุดท้ายเจรจามึงก็ไปเอาคนคืนที่โรงพักนี่คือ2มาตรฐานเห็นไหมของเขาเข้าไปผมบอกมีของให้กินหมดทุกอย่างมึงจะนอนห้องไหนก็ได้เปิดแอร์ไหมพี่เดี๋ยวผมเปิดให้รอเลยนะพวกกบฏเข้าไปนี่ทำแบบนี้ครับมาตรฐานแบบนี้เลยแล้วเราจะเรียนแบบเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะจะโดนกี่คดีบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการบุกรุกเข้าไปในที่ปปช.พี่น้องดูเลยครับมาตรฐานแบบนี้กูบอกเลยว่ากูจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วครับวันนี้แล้วกระบังแกนนำหลายๆคนมานั่งประชุมกันพวกผมประชุมกันว่าจะตั้งเขตปอดกกปสและ2มาตรฐานไม่ยอมรับอีกต่อไปเราจะลุกขึ้นมาแบบนี้ทุกพื้นที่ใช่ไหมพี่น้องลุกขึ้นมาแบบนี้ทุกพื้นที่ให้มันขนหัวลุกไปเลยไอสัตว์ไม่ไหวอีกแล้วแผ่นดินนี้ถ้ามึงอยากจะอยู่คนเดียวมึงอยู่ในโรงเดี๋ยวกูขุดให้อยู่ถูกไหมไม่ให้มึงมาครอบคุมพื้นที่ประเทศนี้อีกต่อไปเราจะไม่แบ่งให้ใครใช่ไหมพี่น้องประเทศนี้มันต้องหารเท่าๆกันพี่น้องปู่ย่าตายายเราก็ต่อสู้มาด้วยกันมีประเทศมาด้วยกันใช่ไหมครับอย่ามาอ้างว่าเป็นของมึงคนเดียวอย่ามาอ้างว่าเป็นของพวกมึงอย่ามาอ้างอะไรเลยกูวันนี้จะขอคืนใช่ไหมพี่น้องทรัพยากรทุกชิ้นในประเทศนี้ต้องเป็นของประชาชนมีส่วนร่วมทุกคนไม่ใช่พวกมึงคนเดียวมาอ้างว่านู่นของมึงนี่ของมึงนั่นของมึงต่อไปนี้จะไม่ให้มันอีกต่อไปเราจะยืนหยัดต่อสู้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องครับต่อไปนี้ทุกท่านอย่ากระพริบตาเป็นอันขาดเพราะถ้าเฮียเข้าไปอยู่เต็มกรุงเทพแล้วครับเข้าไปอยู่แทบทุกจุดแล้ววันนี้พี่น้องครับไอ้เมือกส่งสัญญาณอะไรครับส่งสัญญาณว่าจะเจรจากับนายกรัฐมนตรีแต่ทหารได้เข้าไปอยู่ตามจุดต่างๆเต็มผมมองเหมือนกับว่าถ้าสุเทพลงทหารยึดเรียบร้อยแล้วคนปทุมจะทำอย่างไรล่ะครับเข้ากรุงเทพไม่ได้คนปทุมจะสู้กันอย่างไรล่ะครับถ้าเราเข้าไปถึงใจกลางเมืองไม่ได้ล้อมแม่งสิครับล้อมแม่งไม่ต้องให้แม่งแดกคนกรุงเทพอยากโง่ให้แม่งอดตายถ้าเขาประกาศกฎอัยการศึกผมยุโกติเลยกูก็ประกาศกฎอัยการศึกรอบเมืองเหมือนกันยึดแม่งไปเดี๋ยวรวมลักกระบังรวมบังเขนปิดล้อมมันให้หมดอย่าให้แม่งออกมาหาแดกอาหารไม่ต้องส่งเข้าไปอยู่ข้างนอกนี่แหละครับปิดดูซิว่ามึงกับกูใครจะอึดกว่ากันเอาไหมพี่น้องกันแบบเนี้ยเออเราต้องรวมกันครับวันนี้รวมกันเมื่อไหร่มึงเสร็จกูเมื่อก่อนเนี่ยกูรวมกันแต่มึงยิงเอากูรวมไม่ติดครับเพราะเราไม่มีอาวุธจะสู้วันนี้โกติประกาศบนเวทีนี้ครับขนอาวุธมาเพียบเลยครับรถ10ล้อเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยอาวุธทั้งนั้นแหละครับมะขาม
มะเขือผักครับนะเพียบเลยครับอาวุธและเสบียงครบครับน้ำปลาก็มีข้าวก็มีเพียบเลยครับนะฮะเราสู้ใช่ไหมพี่น้องมีสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกให้พี่น้องดีใจครับพี่น้องมันเริ่มตั้งแต่ราชดำเนินเหมือนเราใช่ไหมครับมันเริ่มตั้งแต่ราชดำเนินมันไล่เราไปอยู่ราชประสงค์ใช่ไหมครับเราก็ไปอยู่ราชประสงค์ถูกไหมครับแล้ววันนี้มันเดินตามรอยเราทุกอย่างครับแล้วมันไปจบตรงไหนผมพูดเสมอครับมันไปจบอยู่ที่เสแดงตายพี่น้องนึกภาพนะพวกมึงเนี่ยลางมรณะของมึงมาแล้วเสแดงอ่ะเรียกพวกมึงไปวันนี้เวทียุบทุกเวทีไปรวมอยู่ตรงสวนลุมพี่น้องครับดีใจได้เลยไอ้เหี้ยเมือกเตรียมตายโหงแน่นอนโหหน่อยพี่น้องมันเตรียมตายโหงแน่นอนโอ้โหผมยกนิ้วให้เสแดงเมื่อคืนฝันถึงท่านท่านบอกกล่อมมันเรียบร้อยเดี๋ยวมันไปอยู่ตรงที่ผมตายนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองพี่น้องไม่ต้องเหนื่อยครับเดี๋ยวหลอกแม่งหักคอแม่งทุกคืนตายหมดแล้วครับพี่น้องให้มันยิงกันเองแดกสี่คูณร้อยแล้วฆ่ากันเองทุกคืนแล้วคืนสุดท้ายขอเป็นคืนของไอ้เมือกมันนะพี่น้องครับใจเย็นๆครับผมไม่นึกไม่ฝันเลยว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ว่าจะเป็นความจริงได้คือมึงรวมทุกเวทีปิดหมดแล้วไปอยู่เวทีที่เสแดงตายเอ้าพี่น้องโหยอีกครั้งสิผมดีใจจริงๆครับพี่น้องวันนี้ขอแค่นี้ครับนะขอให้พี่น้องมีความสุขครับวันนี้ลางเลยของมันมาเรียบร้อยแล้วครับสวัสดี